สนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสบายตัวแล้วครับพี่ครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเลยแล้วอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งทักครับผมทำงานก่อนครับผมช่วยก่อนครับผมสวัสดีแขกรับเชิญครับสวัสดี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 นะครับนี่คือพี่เพชรนะผู้บริหารของยูนิโมริออนเซ็นแอนด์สปาของที่นี่นั่นเองนะครับครับผมวันนี้นี่โอ้โหสบายมากเลยนะเรียบร้อยไปแช่มาแล้วเรียบร้อยแล้วยอดทุกบ่อครับบ่อโซดาบ่อจากุชชี่บ่อน้ำแร่กาญจนบุรีครับผมบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำเสียหลังร้านไปบ่อน้ำเสียหลังร้านจะไปข้างหลังมีอันนึงเดี๋ยวลองได้ฮะหลังอ๋อเอามีโอ้ยนี่ต้องไปแล้วครับผมผู้บริหารบอกให้ไปนะฮะแต่ว่านอกจากที่เราจะไปชิมบรรยากาศแล้วมีความอะไรครับเมื่อกี้ไปนวดมาครับนวดถ่ายข้างบนนะฮะตอนนี้ผมส่งสาวไปนวดสปาอยู่อ๋อเหรอฮะโอ้ครับผมนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารนะเวลานวดเสร็จแล้วท้องจะร้องไงเลือดลมเดินดีถูกต้องไหมฮะใช่ครับที่นี่ก็มีบริการอาหารด้วยเซอร์ไม่ให้เรากินครับครับต้องทำงานให้เสร็จก่อนให้โชว์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราให้กินได้แล้วมาคุยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของยูโนโมริออนเซ็นแอนด์สปาที่เกิดขึ้นมาได้ไงก็จริงๆจุดเริ่มแรกเลยมันเริ่มมาจากการที่เราเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นชอบความวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยไปเที่ยวมาแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายผมเองก็มีตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมบางอย่างที่สำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เคยมีในเมืองไทยมาไม่ถึงสักทีเราก็เคยเห็นกันมาตลอดคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องพูดถึงอุ๊ยฉันไปออนเซ็นที่นู่นฉันไปออนเซ็นที่นี่แต่ก็ไม่มีใครเคยมันไม่เคยมีมาก่อนเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นจุดที่มาของว่าเราก็เลยพยายามจะแก้ปัญหานั้นโดยการก็สร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นออนเซ็นแห่งแรกของเมืองไทยครับผมตอนเริ่มต้นสร้างออนเซ็นแห่งแรกของเมืองไทยกับยูโนโมริออนเซ็นสปาเนี่ยนะครับเริ่มต้นเป็นกี่คนก็จริงๆแล้วเริ่มต้นจากเพื่อนประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมานะครับก็มีไอเดียก็โอเคเราจะทำอะไรกันยังไงนะครับก็มาคุยกันแล้วก็มีการไปดูงานไปศึกษาที่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นมาจนมีทั้งจ้างที่ปรึกษาที่เป็นบริษัทรับทำออนเซ็นอะไรต่างๆที่ญี่ปุ่นเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลจนเรารู้สึกว่าโอเคเมืองไทยก็ต้องทำได้เราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วเมืองไทยก็น่าจะต้องทำได้แล้วตั้งแต่เดินเข้ามานี่คือที่นี่มีบริการหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่แรกนี่คือมีครบขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับจริงๆก็ครบเท่านี้แหละครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะความหลากหลายของอาหารหรือของร้านกาแฟเองก็อาจจะยังไม่เท่านี้แต่ปัจจุบันเราก็มีการเพิ่มทั้งเมนูเพิ่มทั้งความหลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับที่เราเห็นแล้วก็จะมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มบริการด้วยนะแล้วก็ที่เห็นก็คือว่ามีการวางภาพลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยครับรู้ว่าไม้คืออะไรอันไหนครับพี่นี่ฮะแกงกะหรี่ใช่ไหมฮะครับผมแกงกะหรี่คุณเห็นไหมฮะเห็นคนหน้ายิ้มไหมเราจะกล้ากินไหมครับอย่างนี้มันน่ารักน่ารักเกินไปใช่ไหมฮะแม่นี่คือเขาแช่บอดน้ำแร่อยู่นอนยิ้มหน้าพิมพ์แบบดูมีความสุขดูมีความสุขนะออกมาจากข้างในมีความสุขมากินข้าวยังมีความสุขครับผมครับผมแล้วที่นี่เปิดมานานกี่ปีแล้วปีนี้ปีที่4แล้วครับกำลังจะครบ4ปีว้าวครับผมแสดงว่าเปิดมายาวนานขนาดนี้มันต้องมีความพิเศษอะไรที่คิดว่าเป็นจุดพิเศษเลยที่คนจะต้องพูดถึงที่นี่ครับโอเคก็จริงๆแล้วความพิเศษหรือความโดดเด่นเอกลักษณ์ของเราเองก็คือการผสมผสานนะครับการแช่น้ำร้อนสไตล์ญี่ปุ่นวัฒนธรรมการแช่น้ำร้อนและก็การนวดแผนไทยนะครับซึ่งเมืองไทยเองก็มีความชำนาญแล้วก็มีบุคลากรที่เพียบพร้อมอยู่แล้วก็การผสมผสานของ2สิ่งนี้มันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วก็เป็นที่พูดถึงและเป็นที่ยอมรับพอสมควรครับอย่างนี้เจ้าของออนเซ็นเขาเองคนญี่ปุ่นเนี่ยมาที่นี่กันเยอะไหมครับก็จริงๆมีหลายคนต้องบอกว่าเคยมีหลายคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของเราแล้วก็ได้รับความประทับใจว่ามีสิ่งที่เขาอาจจะมีไม่ครบอย่างเช่นการนวดไทยแล้วก็ฝีมือของพนักงานนวดเราเนี่ยถือว่าก็เป็นจุดโดดเด่นของเรานะครับครับผมนะฮะแล้วโดยส่วนตัวเองเนี่ยครับผมหลงไหลหรือว่าประทับใจอะไรนะฮะในการแช่ออนเซ็นก็จริงๆส่วนตัวเองเนี่ยก็ชอบการแช่ออนเซ็นอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมีความเชื่อว่าเคยไปลองสมัยก่อนเนี่ยเวลาอย่างไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสมมติเราไปเดินปกติเดินเที่ยวใช่ไหมฮะทั้งวันสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องไปแช่น้ำพอแช่เสร็จปุ๊บจบที่ออนเซ็นกลับบ้านหลับสบายผ่อนคลายตลอดก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละมันได้รับผลจริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนั่นนะครับแล้วเราก็ต้องทำมันให้ได้เรามีความเชื่อนี่ไงความเชื่อเนี่ยสำคัญครับผมเลยก่อนที่จะเปิดโปรเจกต์เนี่ยครับเคยที่คิดไหมครับว่าทำไมมันถึงไม่มีในไทยสักที
มันต้องมีคนอาจจะมีคนเคยคิดแล้วแต่มันมีปัญหาอะไรที่ก็จริงๆก็คงเป็นเรื่องของความกลัวที่จะเริ่ม บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นมันจะต้องแก่ผ้าคนไทยจะรับได้ไหมอาจจะมีการตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคนวัฒนธรรมนี้อาจจะไม่คุ้นกับเมืองไทยเมืองไทยก็อาจจะมีความต่อต้านอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็คิดถึงประเด็นนี้แต่เราก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองไปที่เจตนารมณ์ของการมีออนเซ็นเนี่ยมันคือการผ่อนคลายทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นอยู่ที่ไหนมันก็ต้องทำได้อันนี้เราก็เลยมีแนวคิดเพราะว่าผมเป็นนะผมเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นครับพี่เพชรผมเนี่ยเป็นคนอาจจะดูเป็นคนบ้าๆบอๆครับแต่ถึงเวลาเนี่ยผมเป็นคนขี้อายนะไม่นะผมก็ดูคุณไม่หมายถึงว่าแบบคือครั้งสุดท้ายที่ผมจำได้ว่าเอาพุ่งตรงแก้ผ้าอาบน้ำกับเพื่อนเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยคือเรียนลูกเสือเรียนลูกเสือเลยตอนนั้นนี่คือแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นที่แก้ผ้ากับเพื่อนรู้สึกความสนิทสนมกับเพื่อนมันมากขึ้นไหมครับก็ไม่อายแล้วนี่เพื่อนรักเรากล้าแก้ผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็อายครับตอนหลังรู้สึกเกินเพื่อนตอนหลังรู้สึกเกินเพื่อนเก็บสบู่จะบ้าเหรอไม่ใช่แล้วไม่คือตอนหลังคือแบบเออไหนมันแก้หมดแล้วมันไม่อะไรมันก็เหมือนกันครับไปเลยอันนี้มันก็เป็นส่วนนึงที่เป็นเสน่ห์ของออนเซ็นในเรื่องของการเท่าเทียมกันใช่ครับจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันไม่ใช่เรื่องเล่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เขาก็มีความเชื่อว่าการที่มาแช่ออนเซ็นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสถานะที่ไม่มีอะไรละทุกอย่างก็เท่าเทียมกันเราก็สามารถเปิดอกคุยกันมีปัญหาในที่ทำงานอะไรก็นั่งแช่น้ำคุยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่หนึ่งที่คนมาโซเชียลไลซ์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดนึงนะครับนี่ไงเขาเรียกว่านะฮะเขาเรียกว่าการเท่าเทียมกันที่ญี่ปุ่นก็เลยแบบดูว่าทุกคนเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนในการอยู่ด้วยกันเพราะการแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นมันดูเป็นอะไรที่มีพิธีการเยอะใช่ใช่เป็นวัฒนธรรมที่เขาซีเรียสนะใช่ที่มันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกสร้างสมกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับก็มันก็มีการวิวัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เอาในสิ่งที่ดีๆมาเราเชื่อว่าอะไรดีเราก็เอาสิ่งนั้นมาถ้าเปิดพูดถึงความดีนะฮะและที่พี่เพชรได้นำมาเนี่ยความพิเศษของยูโนะโมริออนเซ็นสปาคืออะไรก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาอย่างแท้จริงนะครับว่าอะไรที่มันควรจะต้องมีวัฒนธรรมวิธีการต่างๆนะครับเราก็พยายามจะรักษาของเจ้าของเราก็ต้องให้เกียรติของเจ้าของประเพณีใช่ไหมเราก็พยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขามีมานะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุดิบอะครับผมครับผมอาจจะเป็นเรื่องนี้ดีเหมือนกันใช่ครับผมครับผมต้องไปแบกมาจากนู่นเลยป่ะครับไม่หรอกครับจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าเรื่องของการแช่น้ำร้อนเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับสุขภาพแล้วเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ได้ทำการศึกษามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำแร่ไทยนะครับจริงๆแล้วดีมากเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะขาดไปก็คือเรื่องของการส่งเสริมโดยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเองเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้มีการทำ PR อะไรเงี้ยก็เลยทำให้คนไทยอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหล่งน้ำแร่ในเมืองไทยนี่เยอะมากดีด้วยเราก็ไปเลือกมาคัดสรรมานะครับอย่างของที่เราเนี่ยเราก็ไปเอาน้ำแร่มาจากเมืองกาญจนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับผมมีผมเคยทราบว่าที่นี่มีการไหลเวียนเปลี่ยนน้ำแร่ครับผมในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันด้วยคือเดิมทีเราเคยอย่างที่บอกครับว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีดีหลายอย่างเราก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นนับวันแรกเลยเนี่ยเราศึกษาจากระนองนะครับเราก็เลยใช้น้ำแร่จากระนองแต่ว่าตอนหลังเราก็ลองมาดูว่าที่ไหนมีตรงไหนดีอีกเราก็ไปเจอที่เมืองกาญเราก็เลยไปลองติดต่อแล้วก็นำมาใช่ถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเกิดไปเจอที่เราก็มีโครงการมีโครงการใช่เราก็ต้องมีโครงการถ้าไม่ห้องสอนเชียงใหม่ใช่ไหมครับภาคใต้ก็มีจริงๆภาคกลางภาคตะวันตกก็มีนะครับเราก็พยายามตอนนี้เราก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลอันนี้ผมถามนิดนึงถามแบบคนไม่รู้เลยนะครับน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรอครับแต่ละที่เพราะถ้าอย่างกวางเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้น้ำอะไรก็เหมือนกันแหละครับมีหน้าเราไปแช่ทุกเย็นเลยครับผมใช่ครับจริงๆก็มีครับก็ในเรื่องของมินเนอรัลคอนเทนต์ต่างๆคือปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเนี่ยแต่ละแหล่งมันก็จะมี
มีความแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเลือกอะไรมานะครับแต่อย่างในเมืองไทยเนี่ยอย่างในเมืองไทยหลักๆเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำแร่ที่เขาเรียกว่าผ่านหินแกรนิตนะครับก็จะเป็นน้ำแร่ที่มีกรรมฐานค่อนข้างน้อยถ้าไม่นับภาคเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะที่น้ำแร่ที่ไม่มีกลิ่นฉุนถ้าบางที่ถ้าเคยไปถึงญี่ปุ่นหรือว่าที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีหลายแหล่งที่จะมีกลิ่นฉุนเป็นกรรมฐานเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าถ้าของเราในภาคตะวันตกภาคใต้เองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำแร่ที่มาผ่านชั้นหินแกรนิตก็จะไม่ค่อยมีเหมือนมันกรองมาก่อนแล้วใช่ใช่แล้วก็เป็นด้วยทางธรณีวิทยาครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าพูดถึงประโยชน์ของการแช่ออนเซ็นเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับตัวเราเองโอ้จริงๆมีประโยชน์เยอะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับหลักๆจริงๆแล้วสิ่งที่การแช่ออนเซ็นช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของการไหลเวียนของกระแสโลหิตกระแสเลือดก็ทำให้เราเนี่ยขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายจากผ่านการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะฮะทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของร่างกายรู้สึกผ่อนคลายหลังจากการแช่นะครับแล้วก็หลับสบายที่สำคัญอันนี้หลับสบายจริงๆมันเดินดีนะไม่หลับสบายนะฮะคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าตอนแรกคิดว่าคนที่เป็นโลหิตสูงแช่น้ำร้อนเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองจะแตกไม่ใช่ไม่ก็ต้องปรึกษานะอันนี้ทุกครั้งก่อนที่จะมาแช่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดลูกค้าที่มีโรคประจำตัวในเรื่องหลักๆเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็นะใช่อันนี้ก็สำคัญนะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนการลงก็ต้องลงให้ถูกต้องด้วยเพราะก็มีสเต็ปขั้นตอนขนาดนั้นเลยจริงเพราะว่าตอนแรกต้องอ่านน้ำอุ่นก่อนครับแล้วไปแช่น้ำในอุณหภูมิที่มันอุ่นขึ้นไม่อยู่ดีต้มโดดบ่อแรกเลยก็จริงๆเป็นการปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิในร่างกายด้วยครับผมนะฮะแล้วทำไมถึงเลือกเปิดในย่านนี้เพราะว่าผมว่าในกรุงเทพมีหลายย่านมากเลยนะที่ก็น่าสนใจนะครับเลือกมาเปิดที่นี่ฮะโอเคก็จริงๆเนื่องจากว่าตอนแรกเลยที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราบอกเราพยายามจะเรามีคำถามบอกว่าประเทศไทยมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนที่ทำงานอยู่เราก็เลือกบริเวณที่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของคนญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะเนื่องจากว่าบริเวณนี้สุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทก็เป็นแหล่งพักอาศัยแล้วก็แหล่งร้านอาหารที่มีคนญี่ปุ่นวนเวียนอยู่มากมายนะครับเราก็เลือกแหล่งนี้น่าจะเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดกับทาร์เก็ตของเราณวันนั้นนะครับพูดถึงว่าไปมาทาร์เก็ตญี่ปุ่นก็เยอะชาวต่างชาติอื่นก็เยอะใช่ไหมฮะครับผมตอนหลังเราก็ได้รับความยอมรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะมองหาความการผ่อนคลายนะฮะที่นั่นก็เป็นลูกค้าของเราค่อนข้างเยอะนะครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น